คุณผู้ชมรายการวันนี้คงจะเลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวในรัฐสภาวันนี้ด้วยนะครับถ้านับจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกสนามที่เสร็จสิ้นลงไปตั้งแต่ช่วงต้นปีเริ่มตั้งแต่อบจ อบต.เทศบาลมาจนถึงกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานั้นเสร็จสิ้นผ่านไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นกระแสกลับมาให้คนนั้นพูดถึงการเมืองท้องถิ่นกันอีกครั้งหนึ่งมาจนถึงตอนนี้ความพยายามในการผลักดันเรื่องวาระการกระจายอำนาจกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เองครับในวาระการประชุมรัฐสภาวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันนะครับทั้งสส.และก็สว.เพื่อที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่14ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจากเดิมมี6มาตราก็จะแก้เป็น12มาตราซึ่งในส่วนนั้นเองเพื่อที่จะรองรับนะครับการทำงานของท้องถิ่นรับรองในเรื่องของหลักการการกระจายอำนาจและที่สำคัญคือความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตอนนี้มีมากกว่า 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศด้วยแต่ก่อนอื่นชวนผู้ชมไปดูบรรยากาศที่รัฐสภาในช่วงสายของวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้ทีมคณะผู้ชี้แจงนะครับนำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะที่เป็นผู้เชิญชวนในแคมเปญครั้งนี้เขาไปรวบรวมเสียงประชาชนมาได้กว่า 76,000 รายชื่อซึ่งผ่านการพิจารณาไปแล้วเปิดแถลงข่าววันนี้ที่รัฐสภานะครับชี้แจงความสำคัญของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ย้ำว่านี่จะเป็นการปฏิรูประเบียบการปกครองแผ่นดินในรอบ100ปีเลยทีเดียวครับเพื่อปลดปล่อยทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารสูงสุดของตนเองแล้วก็กำหนดการพัฒนากำหนดอนาคตของท้องถิ่นตัวเองด้วยร่างแก้ไขฉบับนี้คุณผู้ชมครับอยู่ในลำดับที่4ของเรื่องด่วนที่พิจารณากันสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมว่าใครจะเป็นผู้ที่ไปอธิบายชี้แจงบ้างปรากฏว่าพรรคก้าวไกลก็ได้นำเสนอชื่อออกมาชวนผู้ชมไปดูนะครับมีหลายคนทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันแน่นอนในส่วนของคณะก้าวหน้าก็จะมี2ท่านคือคุณธนาธรและคุณปิยบุตรในส่วนของพรรคก้าวไกลมีคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายรณรงค์และสื่อสารนโยบายของพรรคก้าวไกลแต่อีก2ท่านน่าสนใจนะครับท่านแรกคือนายกพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญเป็นนายกเทศบาลนครยะลาแล้วก็เป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยด้วยเรียกว่าเป็นผู้นำขององค์กรเทศบาลทั้งประเทศที่มาร่วมชี้แจงในวันนี้ส่วนสุดท้ายคือนักวิชาการรองศาสตราจารย์วีรศักดิ์เครือเทพจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่ามีทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่นมีทั้งฝ่ายนักวิชาการแล้วก็ยังรวมถึงผู้ที่เริ่มรงแคมเปญในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าแคมเปญนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากคณะก้าวหน้าและโดยคุณธนาธรนั่นเองที่เริ่มผลักดันแคมเปญนี้ผ่านคำว่าขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่นนะครับรวบรวมรายชื่อประชาชนในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนของต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับรวบรวมมาได้เนี่ยกว่า 80,000 รายชื่อพอผ่านกระบวนการขั้นตอนก็เหลืออยู่ประมาณ 76,000 รายชื่อนะครับแล้วก็มีการเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะพูดคุยให้ความรู้จนนำมาสู่การยื่นเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ด้วยครับเราย้อนไปดูนะครับในการประชุมรัฐสภาของการแก้ไขปัญหาวันนี้ที่เราตั้งประเด็นแล้วก็เป็นการขีดเส้นใต้เอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขมาแล้วรวม25ฉบับในสภาชุดนี้นะครับผ่านไปเพียงฉบับเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของระบบการเลือกตั้งคือเปลี่ยนจาก1ใบมาเป็น2ใบฉบับนี้จะเป็นอีกฉบับนึงครับที่เข้าไปแก้ไขมันจะเป็นความท้าทายว่าสุดท้ายแล้วจะผ่านสภาชุดนี้หรือไม่ในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสภาไปแล้วด้วยนะครับแต่ทางคณะผู้เสนอกฎหมายเองผมมีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าเรื่องของการกระจายอำนาจนั้นจริงๆไปกระทบต่อเรื่องของอำนาจทางการเมืองในระดับชาติค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต่างฝ่ายต่างก็เห็นตรงกันทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็สว.จำนวนมากจึงมีความหวังแล้วก็ขอเรียกร้องด้วยว่าให้รัฐสภาคำนึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยลองไปฟังเสียงคณะผู้เสนอกฎหมายดูนะครับประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยของจริงเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ใน25ร่างก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่
อาจจะไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องกลไกสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนนะแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อทั้งอนาคตการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราก็เห็นถึงนักการเมืองหลายพรรคเราเห็นถึงสมาชิกวุฒิสภาหลายคนก็พูดมาตลอดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายอำนาจนะครับจะระดับไหนนี่ถกเถียงกันได้แต่อย่างน้อยเนี่ยทุกหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นการกระจายอำนาจมากขึ้นมันก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจนะฟังการอภิปรายด้วยเหตุและผลนะครับถ้ามีรายละเอียดที่รู้สึกว่ายังเห็นต่างกันไม่เป็นไรผ่านวาระหนึ่งรับหลักการไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการได้ทางเรายินดีนะครับแต่ว่าในเชิงหลักการแล้วเนี่ยอยากให้เปิดใจและเชื่อว่าเป็นประเด็นที่เราสามารถหาฉันทามติร่วมกันได้และก็จะเป็นการทิ้งทวนวาระของสภาในรอบนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับจะมีความหวังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องน่าสนใจผมชวนผู้ชมย้อนไปตั้งแต่ปี62เลยนะครับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนั้นหลายพรรคการเมืองชูเรื่องการกระจายอำนาจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ4ปีความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปอย่างช้าๆมากๆหรือบางคนอาจจะมองว่าสะดุดหยุดนิ่งไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยจะมาแก้ไขเรื่องนี้กันก็จะหมดอายุสภากันอยู่แล้วนะครับทั้งที่ก็เป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายร่วมกันของแต่ละพรรคการเมืองด้วยรายการวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปย้อนความทรงจำว่าแต่ละพรรคการเมืองเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงผมรวบรวมข้อมูลมาให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับพรรคแรกพรรคชาติไทยพัฒนาตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับหัวหน้าพรรคตอนนั้นคุณกาญจนาศิลปะอาชาตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนั้นสามารถจัดสรรงบประมาณของตนเองให้ได้เพิ่มงบลงทุนอปท.ทุกแห่งกว่า10ล้านบาทและที่สำคัญนะครับก็จะมีการตั้งศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษด้วยกลับมาอีกหนึ่งพรรคนะครับพรรคชาติพัฒนาตอนนี้พรรคชาติพัฒนาก็ไปรวมกับพรรคกล้าแล้วเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าแต่เราย้อนกลับไปปี62ก็นำเสนอเรื่องนี้เอาไว้ว่าเพิ่มงบอุดหนุนท้องถิ่นให้ได้ 35% ภายใน1ปีตอนนี้4ปีแล้วยังอยู่ที่ 29% เพิ่มค่าครองชีพกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก 2,000 บาทต่อเดือนด้วยพรรคต่อไปพรรคร่วมรัฐบาลขนาดใหญ่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาพร้อมที่จะผลักดันให้ทุกจังหวัดนั้นจัดการตนเองประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดยกระดับการบริการ e-governanceลดอำนาจรัฐส่วนกลางท้องถิ่นต้องคล่องตัวคือโอนภารกิจงบบุคลากรมาทำเองให้หมดและที่สำคัญคือจัดทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอิสระด้วยสุดท้ายพรรครัฐบาลตามการตั้งข้อสังเกตคือพรรครัฐบาลอย่างพลังประชารัฐพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจถ้าเทียบกับพรรคอื่นแล้วอาจจะดูน้อยแต่จะไปพูดในมุมเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าจะกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดต่างๆนะครับเป็น EECทั้ง3ภาคคืออีสาน 4.0 ล้านนา 4.0 ด้ามขวาม 4.0 แล้วก็พัฒนาเป็น15เมืองหลัก15เมืองรองด้วยต่อไปไปดูพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านกันบ้างพรรคฝ่ายค้านถ้านำโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าต้องการที่จะให้ท้องถิ่นนั้นมีอิสระจัดเก็บรายได้แล้วก็บริหารงบประมาณเองได้เปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้ปฏิบัติควบคุมมาเป็นการสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกอีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยนะครับพรรคนี้เขาแน่นอนเลยเขาชูบุรีรัมย์โมเดลจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยนำเสนอสุดท้ายอนาคตใหม่ก็คือก้าวไกลในตอนนี้อันนี้เห็นว่าน่าจะชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงแรกว่าจะต้องยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์นะครับแล้วก็เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจัดสรรงบให้เท่าเทียมกันเขาพูดมาตั้งแต่แรกว่า50ต่อ50ต้องทำให้ได้แล้วก็เพิ่มรายได้ท้องถิ่นมาจากฐานภาษีใหม่ๆรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วยนี่เป็นสรุปรวมว่าแต่ละพรรคในเกือบทุกพรรคการเมืองซึ่งยังคงมีหน้าตามีที่นั่งอยู่ในสภาตอนนี้ต่างสนับสนุนเรื่องนี้ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ว่าถ้าจะโหวตหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้วยพรรคของท่านจะทำหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ